ไอ้บ็อกเซอร์นะไอ้บ็อกเซอร์ที่ไอ้หื่นบ็อกเซอร์นะครับที่บุกไปโรงพยาบาลภูผาม่านที่ขอนแก่นนะหมายจะไปข่มขืนพยาบาลสาวแต่ไม่สำเร็จนะครับนี่ฮะมีความคืบหน้าครับคุณโอครับครับล่าสุดนี่นะครับทางพันตำรวจเอกรัฐพลนะครับเหล่าพรมนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ระบุว่าหลังจากที่ปรากฏเป็นคลิปเนี่ยที่พยาบาลที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนำมาแชร์ก็ตำรวจก็สืบทำการสืบสวนแล้วก็แกะรอยจากภาพวงจรปิดเนี่ยในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ก็คือนายสมชาตินะครับบุตรจันทร์อายุเพียง20ปีนะครับเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละครับอำเภอภูผาม่านมีประวัติเคยถูกจับแล้วก็ถูกจำคุกคดีขโมยกางเกงในมาก่อนครับที่โรงพยาบาลคอนสารจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปี2562ครับผมครับลักษณะการก่อเหตุเนี่ยคล้ายคลึงกันตำรวจก็เลยมาเทียบเคียงประวัติและเชิญตัวมาสอบสวนสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพครับว่าเป็นคนที่ปรากฏในภาพวงจรปิดแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็มาจากว่าดื่มสุราดื่มเหล้าเนี่ยเข้าไปครับแล้วก็ดูหนังโป๊เกิดอารมณ์ดูหนังโป๊เนี่ยเป็นหนังโป๊ที่เขาบอกว่าเป็นหนังโป๊ของพยาบาลด้วยนะครับคือตัวละครในหนังโป๊อ่ะแต่งเป็นพยาบาลครับก็เลยเกิดอารมณ์ก็เกิดอารมณ์อยากจะมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายพยาบาลครับโอ้โหแล้วก็เข้ามาก่อเหตุเนี่ยใช่ครับโอ้โหก็ถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับ3ข้อหาก็ประกอบด้วยบุกรุกเคหสถานยามวิกาลบุกรุกสถานที่ราชการและกระทำอนาจารครับผมครับก็วันนี้ก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับผมนี่ครับนี่ฮะนี่โอ้โหนี่เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีญาติคนไข้ที่เขานอนเฝ้าผู้ป่วยอ่ะใช่มาช่วยนะผู้หญิงได้ยินเสียงได้ยินเสียงพยาบาลร้องขอความช่วยเหลือครับนี่ครับไม่งั้นเนี่ยโอ้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถ้ามันมีอาวุธเข้าไปเนี่ยอันตรายหนักอีกนะนี่ฮะทีนี้เมื่อวานมันมีประเด็นตรงที่ว่าหลังจากที่พยาบาลเนี่ยนำคลิปนำอะไรเนี่ยมาโพสต์เพื่อเตือนภัยนะครับกลับถูกทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยต่อว่าอะไรประมาณนี้ทีนี้ทางนายแพทย์สมชายโชตินะครับปิยวัฒน์เวลาเนี่ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของขอนแก่นเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทางต้นสังกัดเนี่ยต่อว่าทางพยาบาลเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงครับแล้วก็กรณีที่ให้พยาบาลผู้เสียหายเนี่ยหยุดเนี่ยก็เป็นเพื่อว่าให้หยุดพักผ่อนเพื่อสบายใจครับส่วนประเด็นที่โพสต์ทางโซเชียลนั้นเป็นเพราะว่าทางต้นสังกัดเนี่ยเกรงว่าจะเป็นดาบสองคมให้คนร้ายเนี่ยโกรธแค้นกลับมาทำร้ายได้อีกครับผมมันก็เป็นเรื่องมองสองมุมนะใช่ครับอีกมุมนึงก็แหมกลัวว่าโรงพยาบาลจะเสียชื่อครับแหมแต่ก็ไม่มองว่าความปลอดภัยของโรงพยาบาลนะเพราะว่านางพยาบาลเนี่ยเวลาเข้าเวรดึกๆเนี่ยเขาก็อยู่กันไม่เยอะครับแล้วก็มืดๆใช่ไหมคนก็น้อยเนี่ยมาเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ละหลวมละหลวมนะครับนี่ฮะบุกเข้าไปถึงในนั้นอ่ะโอ้โหบุกเข้าไปถึงห้องพักของพยาบาลนะเขาหลับอยู่อ่ะแล้วลักษณะคนที่แบบถอดเสื้ออย่างนี้เข้าไปมันก็น่าจะผิดปกติแล้วนะผิดวิสัยนะแสดงว่าไม่มีใครเห็นเลยยามแสดงว่าไม่มียามเลยเออใช่นี่ครับ